หนูแมมไม่ได้พากลูกยไขมาเลี้ยงน้องแอลลี่หนัก20กิโลไม่ได้พากลูกยไขมาเลี้ยงน้องแอลลี่ลูกสาวหนูแมมโตวัยขี่หลังแม่หนัก20กิโลหลังจากที่หนูแมมสูริวิภากรุณตังวัฒนาและบอบบี้โรเบิร์ตพูนพิพัฒน์สามีรับอุปการะน้องแอลลี่น้องจิกซอเป็นลูกบุญธรรม เพื่อเติมเต็มชีวิตคู่ล่าสุดหนุม้มแบมได้เปิดใจว่าพัฒน,นาการลูกๆเป็นไปตามวัยโดยเฉพาะแอลลี่ที่เลี้ยงง่ายถึงขั้นบอบบ,บี้ห่วงลูกต้องนั่งเฝ้าทุกวันแอลลี่พัฒน,นาการตามวัยตอนนี้พวกเราหาโรงเรียนแล้วว่าเราอยากเข้าโรงเรียนนี้นะแอลลี่เลี้ยงง่ายบอบบี้เขาเห็นลูกคนอื่นเลี้ยงยากเขาก็กลัวว่าลูกเราจะเลี้ยงยากแต่พอมาเจอแอลลี่เขาเลี้ยงง่ายมาก เขาห่วงลูกมากเขานั่งเฝ้าทุกวันเลยเพราะว่าหนูแม่มออกไปทำงานตอนเช้าเขาก็อยู่กับลูกซึ่งตอนนี้แอลลี่เขาก็ฟังคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษจากบ๊อบบี้ออกทุกคำส่วนจิ๊กซอก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ชุมพรเรามีหน้าที่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่เหมาะกับน้องตอนนี้เขาเล่านิทานเก่งมากเขาประกวดเล่านิทาน6โรงเรียนในชุมชนเขาเขาชนะที่หนึ่งตอนนี้ก็ไปประกวดที่สตรูล หลังจากนั้นเขาก็จะแข่งที่เมืองทองตอนนี้เป้าหมายของเขาคือมาแข่งที่เมืองทองเพื่อที่จะได้มาเจอกับแม่หนูแมมไม่กล้าคิดอยากมีลูกเพิ่มอีกคนแต่เคยแยบถามสามีขอผู้ชายเพิ่มอีกคนได้ไหมไม่กล้าคิดกลัวใจตัวเองมากถามว่าอยากมีไหมคือไม่รู้เพราะว่าอันนี้มาแบบบุญสัมพันธ์มากเลยไม่รู้มาในแนวไหน ถ้ามาก็คงเป็นแนวสนับสนุนอุปการะจริงๆก็มีแอบถามบ๊อบบี้ว่าถ้ามาอีกสักคนรับไหวไหมอยากได้ผู้ชายไหมบ๊อบบี้บอกว่าแมมอย่าพึ่งได้ไหมเขาบอกว่าผมยังไม่มีใจรักใครได้อีกเลยเพราะว่าผมรักแอลลี่มากถามว่ามีคนไดเรกมาไหมว่าอยากให้หนุ่แม่มช่วยอุปการะลูกๆมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เข้าไปอ่าน ไม่กล้าเข้าไปอ่านด้วยกลัวใจตัวเองค่ะโดยแม่มเปิดเผยว่าที่มาของน้องแอลลี่มันคือดิสทรีมันคือบุพเพสนิวาสมันคือธรรมะจัดสรรหลายคนมักจะคิดว่าเราสองคนเจ็บปวดกับการไม่มีลูกเราไม่ได้เจ็บปวดและแอลลี่ไม่ได้มาทดแทนความเจ็บปวดมันคนละสตอรี่ส่วนแอลลี่มายังไง คือแม่แอลลี่ชื่อน้องโซเขาทำงานที่บ้านเราเป็นเด็กดีเด็กน่ารักอยู่กับเรามานานจนมองว่าเป็นญาติไปแล้วส่วนคำถามที่เจอแรงๆอย่างหน้าน้องแอลลี่เหมือนบ๊อบบี้มากแอบไปมีอะไรกับลูกน้องหรือเปล่าหรือแม่มไปฝากท้องหรือเปล่าซึ่งแม่มก็บอกว่าคำถามนี้ถามเบาๆก็เจ็บมากเลยแต่ไม่ใช่ทุกกรณีอีกทั้งยังถามคุณสามีด้วยว่า กลัวกับคำถามนี้ไหมซึ่งบ๊อบบี้ก็ตอบทันทีว่าไม่กลัวเพราะเรารู้ในใจ100% 1000%พซนมันไม่ใช่เราไม่มีอะไรกับแม่โซและยังพูดถึงประเด็นที่คนสงสัยว่าแม่มไปท้องตอนไหนท้องกับใครแม่มถึงกับบอกตอนนี้หมดลูกเล็กนิดเดียวจะเอาไข่ที่ไหนได้